สดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่านี่เลยผมออกจากต้มสดๆกันร้อนๆเลยครับดีครับผมที่เห็นตอนนี้ก็จะทำการรักษานะครับขาให้พี่แสงนั่นเองนะครับด้านขวามือนะครับนะก็ยาสมุนไพรแล้วครับทีมงานชาวป่าก็ทำการต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทำการลดเช้าเย็นนะครับผมพรุ่งนี้เห็นว่าจะพาออกเดินนะครับผมต้องรอติดตามรับชมกันเข้าไปเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาตื่นนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ทำการรักษาให้อยู่เมื่อกี้ก็ฝึกขึ้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงจากทางขานะครับเป็นครั้งแรกด้วยนะครับผู้ช่วยก็มีนะครับคุณเสือแล้วก็ทีมงานช้างป่านะครับช่วยเดี๋ยวด้านหน้านี่ก็เป็นแบบการนวดเลยนะครับเนี่ยนวดให้นะครับชุบสมุนไพรแล้วก็นวดพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ช็อตเด็ดนะครับเห็นว่าจะพาออกเดินนะครับออกจากกกละตรงนี้แล้วครับจะเดินไปไหนต้องรอติดตามนะครับผมวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับนั่งดูไม่ใช่นั่งอะไรแล้วเนี่ยอุปกรณ์นะครับเราก็เตรียมพร้อมนะครับทางทีมงานช้างป่าแล้วก็ทางฝั่งนี้นะครับอุปกรณ์นะครับเพื่อนะครับป้องกันเหตุไม่คาดคิดนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะครับเห็นบอกว่าขาบวมนะครับด้านขวานะครับด้านขวาของเขาแต่ซ้ายมือของเรานั่นเองก็จะลดสมุนไพรแล้วครับก็รอติดตามนะครับว่าจะอาการเป็นอย่างไรนะครับส่วนมากชาวช้างก็นิยมนะครับต้มนะครับแบบนี้นะครับโดยเฉพาะทีมงานช้างป่านะครับก็จะทำการต้มนะครับถ้าช้างเจ็บแข้งเก็บขานะครับทำการต้มสมุนไพรนะครับรักษาขาเขานะครับแล้วก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นทุกเชือกนะครับผมแต่ก็ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาเริ่มจะนิ่งนะครับให้ควานเข้านะครับประชิดตัวได้หนังเขาหนานะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้เป็นการนวดนั่นเองนะครับผมน้ำก็ต้มร้อนๆ
ผสมน้ำนะครับผสมน้ำเย็นนะครับน้ำก็จะอุ่นๆนะครับผมไม่ถึงกับน้ำร้อนนะครับเราเอามาผสมน้ำนั่นเองสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่านี่เลยผมออกจากต้มสดๆกันร้อนๆเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นยาสมุนไพรนะครับยาสมุนไพรแบบนี้นะครับรักษานะครับร้อนๆแล้วก็เอามาผสมนั้นน้ำเปล่านะครับให้เขานั่นเองนะครับนวดอยู่ครับนวดอยู่ตอนนี้ก็จะประคบทุกวันนะครับประคบทุกวันจนกว่าจะหายดีนั่นเองนะครับถ้าไม่ดีก็จะมียาแผนปัจจุบันนะครับให้ด้วยนะครับยืนนิ่งเลยครับยืนนิ่งแบบให้รักษาแบบง่ายดายเลยยืนนิ่งกันเลยนะครับนิสัยดีนิสัยดีนะครับนิสัยพี่แซมคนเยอะก็จะตื่นนะครับก็เลยต้องถอยออกมานะครับไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะครับตอนอยู่ที่ซุ้มเขียวนะครับผมตอนกระโดดนะครับไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาเห็นไหมนี่จะเป็นยาแผนปัจจุบันนะครับยาเขียวหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเห็นเขาบอกว่ายาเขียวอันนี้จะเอาไว้นวดนะครับตอนท้องอืดก็ใช้ยานี้นะครับปวดท้องก็ใช้ยานี้เห็นมาประจำนะครับยาเขียวยืนนิ่งเป็นหุ่นขี้ผึ้งไปแล้วครับผมพี่แซมตอนนี้นิ่งเลยนะครับสั่งได้ดังใจการนี้ก็นี่เลยนะครับผมคุณเสือนะครับส่วนด้านนี้ก็น้องโค้กแล้วก็ควันพงนะครับรอนะครับรอแบบถ้าอะไรฉุกเฉินนะครับส่วนมากนะครับชาวช้างนะครับทุกซุ้มนะครับก็จะทำการแบบนี้แหละครับถ้าช้างเท้าบวมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับปวดแข้งปวดขานะครับใช้ทำยาสมุนไพรนะครับนวดให้นั่นเองนะครับแต่รู้สึกว่าพี่แซมจะนิสัยดีเลยนะครับผมไม่ขยับขยื่นเลยนะครับยืนให้รักษาแบบนิ่งมากครับผมไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะครับต้องอยู่เงียบๆนะครับนิ่งๆนะครับเพื่อจะไม่ให้เขาระแวงนั่นเองคนเยอะเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น่าจะเสร็จสับ
น่าจะเสร็จสับนี่แหละครับผมวันนี้ก็ทำการรักษาเป็นวันแรกนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับโอกาสหน้านะครับก็จะทำการมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ